สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิถีชีวิตในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับพูดถึงในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นหลายๆคนก็จะหากิจกรรมยามว่างทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปเล่นตามหมู่บ้านหรือไม่ก็ตามทุ่งไร่ทุ่งนาครับซึ่งวิถีชีวิตเด็กบ้านนอกสมัยก่อนก็จะเป็นวิถีชีวิตที่มีแบบความเรียบง่ายโดยที่เราหาความสุขได้จากสิ่งรอบๆตัวเรานะครับช่วงที่สมัยผมเป็นเด็กผมก็เคยใช้ชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนทำของเล่นเล่นเองหรือแม้แต่การไปจับปูจับปลาตามท้องไร่ท้องนาครับหรือว่าตามห้วยหนองคลองบึงนะครับหรือบางทีก็เวลาอยู่บ้านบางครั้งก็ช่วยแม่ทำกับข้าวบ้างไม่ก็ช่วยทำกิจกรรมในบ้านครับผู้หนึ่งชีวิตเด็กสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรจริงๆครับก็แบบชิวๆเรื่อยๆครับภาพแรกนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่ว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับเวลามีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่บริเวณนอกบ้านนั้นคนในบ้านนั้นมักจะเอาไฟมาสังเกตดูนะครับด้วยความมืดบางครั้งการที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างในความมืดนั้นอาจจะทำให้เราจินตนาการไปไกลครับถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นคล้ายๆผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนนะครับคนลักษณะที่ว่าตัวเปียกโชกนะครับน่าจะไปตกน้ำหรือไปทำอะไรมาสักอย่างนึงครับแต่ว่าคนในคนบนบ้านนะครับมองลงมาก็จะคล้ายๆแบบเป็นเงาคุ้มตะคุ่มมาที่ไอ้คิดว่าผีหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่พูดถึงก็ชนบทสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าบรรยากาศตอนกลางคืนนี่มันมืดมิดและน่ากลัวจริงๆนะครับเด็กบ้านนอกจะเข้าใจว่ากลางคืนเวลามืดนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงซึ่งจะต่างจากเด็กหรือคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่นั้นกลางค่ำกลางคืนจะไม่รู้สึกว่ามืดมากนักเพราะจะมีแสงส่องสว่างจากเสาไฟฟ้าหรือไม่ก็อาคารบ้านเรือนหรือว่าไม่ก็รถรานะครับซึ่งทำให้กลางคืนนั้นสว่างสวยตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้บรรยากาศตอนกลางคืนมันมืดมิดจริงๆครับบางครั้งเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเวลากลางคืนเราจะมองแทบไม่เห็นเลยว่าพื้นเหล่านั้นมีอะไรอยู่บ้างครับภาพต่อไปก็จะเป็นน่าเป็นยายครับกำลังนำกล้วยนะกล้วยน้ำว้าสุกครับมาบดและป้อนหลานนะครับพูดไปคือว่าอาหารการกินของสมัยก่อนนั้นก็จะกินง่ายๆครับเป็นของที่อยู่รอบตัวเราเป็นผลไม้เป็นไข่ต้มแล้วก็ด้านล่างถ้าสังเกตดีก็จะเห็นเป็นขนมครกนะครับกล้วยน้ำว้านี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะครับกินแล้วช่วยบำรุงร่างกายและทำให้มีเลี้ยวมีแรงนะครับยายก็เอากล้วยมาหั่นเอาช้อนสับกล้วยแล้วก็มาบดให้มันละเอียดแล้วก็ป้อนหลานนะครับผมเห็นแล้วผมก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยเด็กก็กำลังรอยายบดกล้วยเพื่อรอกินกล้วยบดนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศร้อนเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งจะมีฝนตกนะครับฝนตกก็ให้อากาศเย็นมานิดนึงแต่วันนี้กลับมาร้อนเหมือนเดิมอีกแล้วครับพูดถึงครัวสมัยก่อนถ้าดูจากในภาพแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นครัวแบบบ้านๆจริงๆนะครับมีเตาอั้งโล่หม้อจานชามก็จะแขวนตามผนังครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งกำลังทำเอาไม้ไอติมครับมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์รอบตัวครับเพราะคือว่าของเล่นสมัยก่อนหรือเครื่องประดับต่างๆจะเป็นการทำเองล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำใบตองมาถักเป็นของเล่นนะครับหรือที่เรียกว่าปลาตะเพียนนี่ครับแล้วก็นำพวกได้พวกเชือกมาถักเป็นสร้อยบ้างเป็นกำไลบ้างเป็นเครื่องประดับตามบ้านบ้างครับวันนี้ก็นำผ้ามาเย็บครับเด็กคนนี้นำไม้ไอติมมาทำถ้าผมมองดีๆน่าจะเป็นกล่องใส่ดินสอนะครับพูดถึงผมก็เคยทำนะแต่ปัจจุบันนี้ผมลืมหมดแล้วครับ
ผมก็อยากลองทำดูเหมือนกันนะว่าทำแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าครับแล้วกิจกรรมยังว่างของเด็กสมัยก่อนก็จะประมาณนี้ครับถ้าอยู่บ้านก็ทำเอาอะไรมาประดิษฐ์ประดอยเล่นบ้างอะไรบ้างครับภาพนี้จะเป็นการเสริมสวยของคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นความสวยความงามเป็นสิ่งสำคัญพอสมควรนะครับก็จะมีพวกแป้งกระป๋องมีพวกแป้งผัดหน้ามีพวกน้ำอบนะครับก็จะมีแป้งกวนอิมมีแป้งเย็นมีสบู่อะไรเต็กโตเปล่าผมก็ไม่ทราบครับแล้วก็มีน้ำอบหรือว่าน้ำปรุงนะครับน้ำอบน้ำปรุงนี่ถือว่าใช้ในการปะพรมตัวนะครับกลิ่นจะหอมมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นสบู่มีแป้งกระป๋องสมัยก่อนก็จะมีกลิ่นที่ค่อนที่จะฉุนมากนะครับแต่ว่าเอามาทาตัวแล้วนี่ผมรู้สึกว่ามันสดชื่นนะมันสดชื่นแบบเย็นสบายแบบเวลานอนเราแบบอาบน้ำเสร็จแล้วมาทาตัวแบบแล้วก็นอนสดชื่นนะแล้วก็น้ำอบนั่นสมัยก่อนก็จะเปิดฝาขวดแล้วก็เทเสร็จก็มานี่ปะตามตัวกลิ่นหอมครับภาพนี้จะเป็นบรรยากาศน่าจะเป็นร่องสวนนะครับพูดถึงบ้านตามชนบทที่ว่ามีสวนผลไม้เยอะๆครับก็จะมีร่องน้ำที่จะเป็นร่องสำหรับใช้น้ำในการดูแลสวนนะครับบางครั้งการเดินข้ามน้องสวนนั้นถือว่าเป็นสกิลที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างเดียวนะครับถ้าใครโดดไม่พ้นนี่ก็จะร่วงนะครับถ้าดูจากภาพคนเด็กคนหนึ่งร่วงไปเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ก็ตัวสูงนะมาเดินข้ามชุบชุบชุบหรือไม่ก็ถ้าจะให้สะดวกสบายขึ้นก็มีไม้ไผ่มาทำเป็นสะพานไว้ข้ามนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องโดดไปโดดมาครับมากนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนครับภาพนี้ก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งกำลังกลับจากโรงเรียนนะครับสมัยก่อนเวลาฝนตกนั้นเป็นอะไรที่ว่าแบบทุลักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่าชุดนักเรียนก็จะเปียกครับเวลาเราตากฝนนะครับสมัยก่อนก็จะใช้วิธีถ้าดูจากในภาพก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมหัวแล้วก็รองเท้าถุงเท้าเอาถุงมาหุ้มนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าเปียกน้ำแล้วเนี่ยมันกลิ่นมันจะอับมากนะครับแล้วก็ยายก็กำลังจุงหลานหลานก็วิ่งเพื่อแบบผ่าฝนไปให้ได้ครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นะถ้าฝนตกผมรู้สึกว่ามันจะเปียกและแฉะแล้วก็เลอะโคลนเอามากๆเลยถ้าดูจากในรูปก็บรรยากาศฝนตกนั่นพวกสัตว์อะไรที่เป็นสัตว์น้ำก็จะออกมาครับเป็นพวกกบพวกปูพวกปลาพวกอึ่งนะก็แบบเพราะว่าเขาจะมีสัญชาตญาณในการรับรู้ว่ามีฝนตกออกมาแล้วก็จะออกมาครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิถีชีวิตในยุคก่อนคุณผู้ชมนะครับเคยมีวิถีชีวิตแบบนี้กันบ้างไหมวันนี้หากมีข้ออะไรผิดพลาดผมขอกราบอภัยในพิธีนี้นะครับและโปรดช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ